students, how are you today? สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยกลับพบกับ Teacher Boy อีกแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนต่อกันแล้วนะนักเรียนเราจะมาเรียนต่อในบทที่2ก็จะเป็นในเรื่องถัดไปในหน่วยที่2กันนะคะโอเค Here we go เอาละค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป.6นะเรามาดูกันต่อเลยในคลิปนี้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะว่ากันด้วยเรื่องต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ย Can you remember จำได้ไหมเอ่ยว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างก็จะเป็นชนิดกีฬาต่างๆการใช้ go การใช้ play คือคำว่าเล่นในกีฬาชนิดต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่า play อย่างเดียวใช่ไหมลูกเราใช้คำว่า go ก็ได้นะคะอย่างคำว่า go เนี่ยจำได้ไหมหลักของการใช้ go คืออะไรคำการที่เราใช้ go คือกีฬาข้างหลังเนี่ยต้องเป็นคำที่เติม ing เช่น go swimming go อะไรเอ่ย surfing go sailing อะไรพวกนี้แล้วถ้าเป็น play ล่ะ play เนี่ยเราใช้กับชนิดกีฬาที่เป็นทำไมคะลูกบอลแล้วก็มีการแข่งขันนั่นเองโอเคมาสไลด์นี้มาดูกันต่อเลยนักเรียนดูที่สไลด์แรกสไลด์นี้ให้นักเรียนดูค่ะ read and answer the questions ก็คือให้เราอ่านแล้วก็ตอบคำถามอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะมา Harry likes surfing he's going surfing next month but today he has a problem he has a twisted ankle if he follows the doctor's instructions he can go surfing in 2 weeks แปลว่าอะไรนักเรียนไปทีละประโยคมานักเรียนค่ะประโยคแรก Harry likes surfing ก็คือ Harry ชอบกีฬาอะไรลูกชอบกีฬา surfing นั่นเอง surfing ก็คือเป็นการเล่นในนะคะเล่นในทะเลนะเป็น surf เป็น surfboard อะไรพวกนั้นเล่นคลื่นทะเลhe's going surfing next month ก็คือเขาเนี่ยกำลังจะไปเล่น surfing next month ก็คืออาจเดือนหน้านั่นเอง but today he has a problem ก็คือ but today ก็คือแต่วันนี้ he has a problem ก็คือเขามีปัญหาแล้วแหละทำไม he has a twisted ankle ก็คือข้อเท้าเขาทำไมคะมันผิดรูปก็คือข้อเท้าพลิกนั่นเอง if he follows the doctor's instructions ก็คือถ้าเขาทำตามที่คุณหมอเนี่ยแนะนำ instruction ก็คือการแนะนำนะฮะ hecan go surfing in 2 weeks ก็คือเขาจะทำไมคะสามารถไปเล่นเซิร์ฟฟิ้งได้ภายใน2สัปดาห์จากที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้มาตอบคำถามนะข้อ1 number 1 what does harry want to do what does harry want to do ก็คือ harry เนี่ยอยากจะทำอะไรลองตอบดูข้อ2 what is wrong with himWhat is wrong with him? นักเรียนจำสำนวนนี้ให้ดีจำคำถามนี้ให้ดีนะคะ What is wrong with him? ก็คือเขาเนี่ยพบเจอกับปัญหาอะไรข้อ1เนี่ยนักเรียนควรจะตอบว่าอะไรคะเขาอยากทำอะไรลูกแน่นอนว่าเขาอยากจะทำไม He's going surfing next month ก็คือเขาจะไปเล่นเซิร์ฟฟิ้งในเดือนหน้านั่นเองข้อ2 What's wrong with him? ก็คือเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็คือทำไมคะHe has a twisted ankle นั่นเองก็คือเขามีข้อเท้าพลิกนั่นเองใช่หรือเปล่าดูถูกต้องก็คือตอบได้ว่าข้อ1 He wants to go surfing next month ข้อ2 He has a twisted ankle นะทีนี้มาดูด้านล่างด้านล่างให้นักเรียนทำอะไร Now match the pictures with the advice then complete the sentences ก็คือให้เรา match รูปภาพกับadvice เช่นเดียวกัน advice เนี่ยตัวนี้แปลว่าคำแนะนำการแนะนำนั่นเอง then complete the sentence ให้เรามาตอบในกรอบนี้ต่ออ่ะมาจับคู่ picture กันก่อนเลยมานักเรียนดูรูปภาพ look at the pictures what can you see in the pictures หนูเห็นอะไรในรูปภาพบ้างเราจับคู่ข้อ1เนี่ยเขาจับคู่ไม่คือข้อ4ก็คือ wrap your ankle ก็คือพันข้อเท้าข้อ AB ล่ะแปลว่าอะไร put an ice pack on the ankle ก็คือโปะอะไรคะ in ice pack I'm sorry ก็คือโปะอะไรลูกถุงน้ำแข็งที่ข้อเท้ารูปไหนเอ่ยข้อ B rest your foot ก็คือพักเท้าบ้างจับคู่สิคะนักเรียนน่าจับกันได้ข้อ A ข้อ2คู่กับไหน A หรือ B A หรือ B A นะจ๊ะข้อ3แน่นอนคู่กับ picture B นั่นเองโอเค
ทีนี้มาดูเราเอาคำแนะนำ A B C ตรงนี้มาใส่ในประโยคข้อหนึ่งเฉลยมาให้ละ If you wrap your ankle you can go surfing in 2 weeks ก็คือถ้าคุณ if แปลว่าถ้านะถ้าคุณเนี่ยพันข้อเท้าคุณจะสามารถไปเล่นเซิร์ฟได้ภายใน2 อาทิตย์ข้อ2ล่ะ if you อะไร you can go surfing in 2 weeks นี่จะตอบว่าอะไรดีถ้าคุณตึ๊ดๆๆคุณจะสามารถไปเล่นเซิร์ฟิงได้ภายใน2 อาทิตย์เช่นเดียวกันข้อ3 if you ตึ๊ดๆคุณจะสามารถไปเล่นเซิร์ฟิง2 อาทิตย์เช่นเดียวกันก็คือคำแนะนำทั้ง3อันนี้สามารถเติมช่องไหนก็ได้แบบนี้ if you wrap your ankle you can go surfing in 2 weeks ข้อ2 if you rest your footYou can go surfing in 2 weeks. ข้อ 3. If you put an ice pack on the ankle, you can go surfing in 2 weeks. กันเองโอเคต่อไปสไลด์ต่อไปก็เช่นเดียวกันให้เราทำไมคะจะกูmatch the problems with the advice then ask an answer ให้เราจับคู่ problem นะปัญหาแล้วก็คำแนะนำให้ถูกต้องแล้วก็ตอบคำถามผัดคำถามตอบอ่ะนักเรียนมาดูกรอบ2 กรอบนี้ problems ปัญหาด้านนี้ปัญหาอยู่ด้านนี้ advice เป็นคำแนะนำมาดูซิแปลว่าอะไรกันข้อ1 your leg is hurt you can't go cyclingขาของคุณเนี่ย hurt ก็คือเจ็บ you can't go cycling นะเธอคุณเนี่ยไม่สามารถไปปั่นจักรยานได้ข้อ2 you have a twisted ankle คุณเนี่ยมีข้อเท้าพลิกนะ you can't go skateboarding คุณไม่สามารถไปเล่นสเก็ตบอร์ดได้ข้อ3 you have a cold คุณป่วย you can't go swimming คุณไม่สามารถไปว่ายน้ำได้มาดูฝั่ง advice กันบ้างข้อ A บอกว่า rest your foot คู่กับ problem ไหนคะข้อ B have some medicine and take a rest ก็คือกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนคู่กับ problem ไหนดีข้อ C rest your leg ก็คือให้นักเรียนทำไมพักเท้ามันเองถ้าให้ครูเบิร์นเดามาดูด้านล่างก่อนเขาถามตอบนะถามตอบ what's wrong with youWhat's wrong with you? แปลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอคนนี้บอก Oh, my leg is hurt. My leg is hurt. I can't go cycling. My leg is ก็ขาฉันเจ็บฉันไม่สามารถไปปั่นจักรยานได้ผู้ชายคนนี้ก็เลยคำแนะนำว่า If you rest your leg, you can go cycling in a week. ก็คือถ้าคุณอะพักเท้าของคุณก็คือหยุดปั่นจักรยานสักพักหนึ่งyou can go cycling in a week คือคุณจะสามารถไปปั่นจักรยานได้ภายใน1 อาทิตย์ก็คืออันไหนเอ่ยเฉลยนะแต่ดูอันนี้ cycling ใช่ไหม rest your leg ก็คือข้อ C นั่นเองโอเคต่อไปแล้วข้อ2นักเรียนคู่กับ advice ไหนมี twisted ankle you can't go skateboarding ก็คือข้อไหนคล้ายๆกันอันนี้เป็น rest your foot ส่วนข้อ3ก็จะเป็นอัน B นะฮะ have a medicine อ่ะในนี้นักเรียนลองมาถามตอบข้ออื่นกันที่ไม่ใช่ข้อ1ข้อ1ถามไปแล้วลองถามข้อ2อยู่ข้อ2เบิร์นถามว่า what's wrong with you หนูบอกว่าไงลูก I have เป็นจาก you เป็น I นะ I have a twisted ankle I can't go skateboarding very good ทีนี้ครูได้คำแนะนำครูได้คำนักเรียนว่าอะไร If you rest your foot you can go skateboarding ก็คือถ้านักเรียนพักเท้าของนักเรียนสักครู่หนึ่งเนี่ยนักเรียนก็จะเล่นสเก็ตบอร์ดดิ้งได้โอเคต่อไปข้อ2ผ่านไปแล้วนะข้อ3บ้างข้อ3ครูถามนักเรียน What's wrong with you หนูตอบว่าไงนะ I have a coldI can't go swimming ก็คือนักเรียนเนี่ยป่วยนักเรียนไม่สามารถว่ายน้ำได้ครูเบิร์นก็เลยคำแนะนำว่าทำไม If you have some medicine and take a rest you can go swimming in a week If you have some medicine and take a rest you can go swimming in a week ก็คือถ้านักเรียนเนี่ยนะกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนหนูจะสามารถไปว่ายน้ำได้ภายใน1 อาทิตย์โอเคนะคะอย่าลืมคำถามที่เราใช้ถามกันนะนักเรียนมีอะไรบ้างดูก่อนมีอะไรบ้างนี่เลย
What's wrong with you? เกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะการใช้ if ก็คืออย่าลืม if เธอ you can ก็ว่าไปโอเคนะคะต่อค่ะอันนี้เลยเขาเฉลยเหมือนกับครูที่ครูเฉลยนะให้ทำอะไรเนี่ยให้เรา read theLeaflet about how to ride the bike safely and complete the chart ก็คือให้เราอ่านอะไรฮะอ่านทิปส์ในการปั่นจักรยานในการให้คำแนะนำว่า how to ride ปั่นจักรยานด้วยความปลอดภัยแล้วก็ complete the chart ให้เราเติมชาร์ตเนี่ยให้สมบูรณ์มีทิปมาให้ในกรอบสีฟ้านะคะในกรอบด้านล่างก็จะเป็น thing you should do ก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยควรจะทำthing you shouldn't do shouldn't ก็คือไม่ควรทำนั่นเองอ่ะมาดูซิอ่ะมาแปลก่อน tips for safe cycling wear a helmet แปลว่าอะไรคะนักเรียนสวมหมวกกันน็อกนั่นเอง don't carry friends on your bike ก็คือไม่พ่วงเพื่อนเนี่ยไปด้วยนั่นเองต่อไป give hand signals ก็คือใส่ถุงมือใส่ถุงมือนะถุงมือเห็นไหมคะถุงมือตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมคะเหมือนที่เขาใส่เฮลเมตเขาก็ใส่โอเคมาคนเดียวด้วยตัวเปลวเลย don't ride with no hands ก็คือห้ามปล่อยมือในการปั่นจักรยานนั่นเองห้ามปั่นจักรยานโดยที่ไม่ใช้มือบังคับทิศทางห้ามเด็ดขาดนะฮะ don't ride on the wrong side of the road ก็คือห้ามปั่นทำไมคะด้านที่มันผิดเขาเรียกว่าอะไรสมมุติว่านักเรียนถนนเนี่ยเขาวิ่งตรงไปแต่นักเรียนวิ่งสวนมาในด้านใดด้านหนึ่งนักเรียนถือว่าผิดนะถ้าสมมติรถไปก็ต้องปัดไปทางเดียวกับรถนะก็คือสมมติว่าบ้านเราเนี่ยเราไปทางซ้ายหนูควรปัดไปทางซ้ายกลับทางขวาก็กลับมาอีกที่หนึ่งไม่ใช่ว่าปั่นตรงข้ามกับด้านที่รถเนี่ยมันวิ่งในแต่ละด้านนะฮะโอเค stop at traffic lights ก็คือทำไมคะเคารพกฎจราจรนะคือถ้าเจอไฟแดงก็ควรจะหยุดอ่ะพอเจอไฟเขียวปุ๊บก็ทำไมไปได้ทีนี้ things you should do นักเรียนเห็นอะไรบ้างในอันนี้นักเรียนควรทำอะไรบ้างควรจะปักสีเขียวให้ถ้าเป็นครูเบิร์นก็จะทำไมเราควรทำ wear a helmet นั่นเองก็คือทำไมคะ give hand signals แล้วก็ stop at traffic lights ก็คือให้ทำอะไรบ้างสวมหมวกกันน็อกใส่ถุงมือแล้วก็เคารพกฎจราจรแล้วก็ thing you shouldn't do สิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือทำไมนี่เลย don't carry friends on your bike don't ride with no hands and don't ride on the wrong side of the road ถูกไม่เอ่ยไปดูซินี่เลย wear help อันนี้ thing you should do wear your helmetgive hand signal stop at traffic light so one thing you shouldn't do ก็คือ carry fan on your bike ride with no hand and ride on the wrong side of the road นั่นเองไปต่อค่ะมาอันนี้เนี่ยให้นักเรียนหัดเขียนแต่เดี๋ยวเราเขียนพร้อมๆกันเลยก็ได้ write the leaflet about how to ride a skateboard safelyUse the words in the box to help you ก็คือเหมือนเดิมก็คือให้เราเขียนนั่นเองในการเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยความปลอดภัยเขียนทิปส์ในการเล่นสเก็ตบอร์ดก็คือมีคำศัพท์มาให้นักเรียนเขียน helmet หมวกกันน็อก knee pads ก็คืออะไรลูกสนับเข่า elbow pads ก็คือสนับข้อศอก in a street ก็คือบนถนนจะเขียนได้อย่างไรดีเอามาดูนี่เลยในการเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะTips for safe skateboarding นี่เลยเอาคำมาเขียนนะคะ Wear a helmet สวมหมวกกันน็อก Wear knee pads ก็คือใส่สนับเข่า Wear elbow pads ก็คือใส่สนับข้อศอก And the last one Don't play in the street ก็คือถ้านักเรียนสเก็ตบอร์ดตอนนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างฮิตในประเทศไทยเราแสดงว่าสเก็ตบอร์ดเนี่ยควรจะเล่นบนถนนเลยไหมไม่ควรนะคะควรจะเล่นในพื้นที่ที่มันกว้างแล้วมันเรียบควรจะมีเขาเรียกอะไรนะสถานที่ที่เขาเนี่ยจัดมาให้เล่นอย่างเหมาะสมโอเคต่อไปนะนักเรียน open your practice book ค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยปะเปิดไปที่หน้า20นะและหน้า21นักเรียนดูหน้า20ก่อนข้อ5 complete the short dialogue ก็คือให้เราเติมคำให้
บทสนทนาเนี่ยมันสมบูรณ์มีคำศัพท์มาให้นักเรียนดูพร้อมๆกันเลยครูเบิร์นจะเฉลยไปเลยหนูเขียนตามได้เลยนะคะมา A I have a bad cold I can't go to school If you take some medicine you can go to school in a few days ก็คือฉันเนี่ยป่วยหนักมากเลย I can't go to school ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ If you take some medicine ถ้าคุณทานยา You can go to school in a few days ก็คือคุณเนี่ยจะสามารถไปโรงเรียนได้ในไม่ช้านี้แหละนะฮะข้อ2 I have a twisted ankle I can't walk B ก็เลยบอกว่า If you rest your leg you can walk in a week ก็คือฉันเนี่ยมีข้อเท้าพลิกฉันไม่สามารถเดินได้บีก็เลยบอกว่าเธอก็ควรจะถ้าคุณนะพักเท้าให้เท้าพักผ่อนบ้างคุณก็จะสามารถเดินได้ใน1สัปดาห์นั่นเองข้อ3 A บอกว่า My knee is hurt เข่าเจ็บ I can't go skateboarding ฉันไม่สามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้ If บีก็เลยบอกว่า If you rest your foot you can go skateboarding in a weekก็คือถ้าคุณเนี่ยพักเท้าของคุณเมื่อกี้พักขานะ sorry พักขานี่พักเท้าคุณก็จะสามารถไปเล่นสเก็ตบอร์ดได้ภายใน1อาทิตย์นั่นเองมาต่อมาข้อ6ให้เราเติมอะไรเนี่ย complete with what when where or why นักเรียนต้องบอกก่อนว่าพวกเราจำได้อยู่แล้วแหละ what แปลว่าอะไร when แปลว่าเมื่อไร where แปลว่าที่ไหนWhy ทำไมใช้ถามเหตุผลนั่นเองใช้ถามได้อย่างไรดีข้อ1 Is your favorite sport คนจะถามว่าอะไรอะไรคือกีฬาที่เธอเนี่ยชื่นชอบ B บอก tennis ก็คือใช้ what นั่นเอง What is your favorite sport นั่นเองข้อ2 Do you need for skiing คุณต้องการอะไรในการเล่นสกีอ่ะข้อ2ก็ควรจะใช้ what เช่นเดียวกัน What do you needfor skiing ก็คือตอบว่าก็ girls ก็คืออะไรคะแว่นตากันลมกันแดดกันหิมะว่าไปไม่มีแดด sorry skiing ข้อ3 do you sailing ตี sailing ดูคำตอบนะ at the weekend at the weekend ระบุวันเวลาใช่ไหมก็คือเมื่อวันหยุดนั่นเองควรจะใช้ when นะคะก็คือเมื่อไหร่เนี่ยเธอจะไปเล่น sailing เล่นกีฬาเล่นเรือใบB บอกว่า at the weekend ก็คือตอนวันหยุดแหละข้อ4 Do you play tennis คำตอบคือ at school เป็นสถานที่แสดงว่าใช้ถามที่ไหนใช้ where นะฮะข้อ5ใช้ why มาดู why do you like surfing because it's exciting นักเรียนจำไว้เสมอเลยว่า why เนี่ยที่แปลว่าทำไมเนี่ยคำตอบเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า because นะฮะ because เนี่ยแปลว่าเพราะว่าถามเหตุผลใช่ไหมเวลาตอบก็คือขึ้นต้นด้วย because อ๋อเพราะว่าฉันเพราะมันอย่างนี้ก็ว่าไปโอเคข้อที่7ล่ะข้อที่7ให้เราข้อที่7ให้เรา answer the question about yourself คือให้นักเรียนตอบเป็นคำตอบของตัวเองอันนี้เป็นคำตอบของครูเบิร์นยกตัวอย่างให้ดูWhat's your favorite sport? นักก็ตอบ My favorite sport is อาจจะไม่ใช่เทนนิสก็ได้ฟุตบอลแบดมินตันเลยก็ว่าไป What do you need for it? นักเรียนเนี่ยต้องการอะไรในการเล่นกีฬาชนิดนี้ควรบอกว่าคุณชอบเทนนิสใช่ไหมควรก็ต้องทำไมคะ I need a racket ตะข่าย A tennis ball ก็คือลูกเทนนิสand trainers ก็คือคนฝึกซ้อมให้ครูเบิร์นโอเคจะได้เล่นจริงๆข้อ3 when do you do it นักเรียนหนูเนี่ยเล่นกีฬาชนิดนั้นเนี่ยตอนไหนควรบอกว่า I play in the evening นักเรียนอาจจะเล่นตอนเช้าก็ได้เรียนบอกว่า I play in the morning แบบนี้นะคะไปเปลี่ยนเอาข้อ8มาข้อ8ดูตอบไปพร้อมกันเลยนะคะ if you want to be a safe cyclistFollow my advice. You should wear a helmet. If you want to turn left or right, give hand signals. If the traffic light is red, stop your bike. Don't ride with no hands. Don't ride on the wrong side of the road. And don't carry friends on your bike. ก็คือเป็นคำแนะนำที่ในการนักปั่นจักรยานเนี่ยเขาทำกันนะก็คือถ้าเราจะเป็น
นักจักรยานที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องทำตามกฎดังนี้นะ You should wear helmet ก็คือส่วนควรจะใส่หมวกกันน็อก If you want to turn left or right หากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้สัญเขาเรียกอะไรสัญญาณมือนั่นเอง if the traffic light is red ก็คือถ้ามันมีไฟแดงนักเรียนควรจะหยุดนะคะไม่ใช่ฝ่าไฟแดงไป don't ride with no hands ก็คือห้ามปล่อยมือในการปั่นจักรยานเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับทิศทางได้นั่นเอง don't ride on the wrong side of the road ก็คืออย่าไปเขาเรียกอะไรนะเหมือนถนนเนี่ยมันมีแต่ละด้านของมันใช่ไหมจะไปซ้ายก็คือไปซ้ายอย่าสวนทางนั่นเองอันสุดท้าย don't carry friends on your bike ก็คือไม่ต้องพ่วงเพื่อนมาด้วยมาคนเดียวพอโอเคอันสุดท้ายมาหนูทำตามครูเบิร์นได้เลย write the text how to ride a skateboard safely use the words in the box นั่นเองมาเรียนให้เขียนตามครูเบิร์นเลยนะ if you want to ride skateboard safely follow my advice you should wear helmetknee pads and elbow pads. Don't ride a skateboard in the street. It is dangerous. นั่นเองก็คือถ้าเราอยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยความปลอดภัยเนี่ยต้องทำตามกฎนี้ You should wear helmet. นักเรียนควรใส่หมวกกันน็อกใส่สนับเข่าสนับข้อศอกไม่เล่นสเก็ตบอร์ดบนถนนมันอันตรายโอเคก็หวังว่านักเรียนจะทำกันได้แล้วก็สามารถเข้าใจบทเรียนนี้ได้นะฮะอาจจะยาวนิดนึงนะคะนักเรียนอดทนตั้งใจสู้ๆนะลูกนะเพราะว่าสถานการณ์ข้างนอกโหดร้ายกว่าในห้องเรียนเสมอนะคะดูแลตัวเองนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ see you next clip ค่ะ